ิกอินของโรนดาชัยให้มาแล้วอีกที่ชาดึงสูงแล้วโอ้โหได้ประตูขึ้นนำแล้วครับที่ไทยจากคิกอินทางด้านซ้ายของโรนดาชัยมาที่ทิชาประภาพันธ์ครับหมอเซบีปล่อยมาครับซาฟารีมาที่เอ้าโดนดักไว้แล้วยิงติดเซฟครับโอ้โหนรงศักดิ์วิวรอู้ดีโอกาสน่าจะได้ลูกที่2จริงๆครับทีมชาติไทยครับไปขโมยบอลมาได้ครับครึ่งแรกนะครับเริ่มแล้วครับทีมไทยจากซ้ายไปขวาบอลที่ดอร์ซีแล้วตวัดเร็วมาฮอสเซนี่พีกออกซ้ายแล้วได้ยิงครับไม่ตรงกรอบถือว่ากริดนะครับเข้ามาปิดทางได้ดีครับจังหวะจะพลิกยิงลูกนี้ครับของฮอสเซนี่ถือว่าทักทายก่อนเลยครับอัฟกานิสถานดูครับจังหวะพลิกมาแล้วยิงด้วยซ้ายบอลไม่ตรงกรอบเลยครับอภิวัตให้ตัวบนมาโดนดักแล้วฮอสเซนปัวครับลงมาครับหมายเลข7ได้ยิงเลยนี่ก็เป็นผู้เล่นเท้าหนักคนนึงของอาวุธให้คืนมาแล้วจ่ายขึ้นมาทางซ้ายกิจยัดมาลูกดีครับจะให้จิรวัตรมันถลำไปนิดนึงครับแม่ยังต่อกันไม่ติดครับสำหรับทีมชาติไทยดูจังหวะนี้ครับแทงมาให้ครับแล้วกริดครับจ่ายนะน้ำหนักมันแรงไปหน่อยครับซาฟารีจ่ายมาติดเอาแล้วยิงสวนไปโอ้โหเกือบจะได้ครับทีมไทยเป็นโอกาสทักทายโอกาสยิงน่าจะครั้งแรกเลยครับของทีมชาติไทยครับอิทธิชาครับยิงสวนลูกนี้ไม่ตรงกรอบแล้วตัดมาเป็นมือหมัดนะครับได้จบสกอร์สปีดต้นถือว่ายอดเยี่ยมครับจมเม็ดครับมาดูภาพช้าจังหวะนี้ทีนึงครับดึงมาแล้วเข้าขวาครับโอ้แต่ว่าซัดลูกนี้ไปตรงพุทธศาสนาประตูแล้วแม่ดีลิกอินของโรนดาชัยให้มาแล้วอีกที่ชาดึงสูงแล้วโอ้โหได้ประตูขึ้นนำแล้วครับที่ไทยจากคิกอินทางด้านซ้ายของโรนดาชัยมาที่ทิชาประภาพันธ์ครับโอ้เกมผ่านมา7นาทีครับ1ต่อ0แรกครับสำหรับทีมชาติไทยครับเจ้าพีทตัวรับจากการท่าเรือ SM ครับดูครับวิ่งมาไม่ต้องจับเลยครับด้วยเท้าซ้ายครับเช็ดใต้คานเข้าไปครับสวยงามครับอิทธิชาหอเซมีปล่อยมาครับซาฟารีมาที่เอ้าโดนดักไว้แล้วยิงติดเซฟครับโอ้โหนรงศักดิ์วิงวอนอู้ดีโอกาสน่าจะได้ลูกที่2จริงๆครับทีมชาติไทยครับไปขโมยบอลมาได้ครับนี่ครับแล้วยิงโอ้โหซัดไปโดนบริเวณหน้าอกกึ่งแขนนะครับของผู้สาประตูอัฟกานิสถานครับ12จาก13ประตูมาจากโอเพนเพย์แล้วซาฟารีให้มาแล้วยิงติดเซฟจะซ้ำอีกทีไม่ได้ครับโอ้โหยิงของควานบารีเอาละครับได้เซฟเรียกความมั่นใจครับคาทาวุฒิหานคำพาดนี่ยกนิ้วโป้งชมเลยครับมิเกลโรดิโกโอ้เป็นจังหวะต่อบอลกันแม่นนะครับของอัฟกานิสถานครับบอลจังหวะเดียวมาแล้วเสาแรกครับถลามาโกราบีให้มายังติดกฤษดาแล้วจะสวนของวรศักดิ์ศรีเริ่มไพโรจน์ครับโอ้โหยิงติดเซฟซ้ำอีกทีไม่ได้ครับสุภวุฒิโดนเคลียร์มาก่อนโอ้โหโอกาสที่จะได้ลุ้นประตูที่2ของทีมไทยครับโอ้ผู้สาประตูอัฟกานิสถานวันนี้ก็เหนียวจริงๆครับซาฟารีหลายเซฟแล้วครับนี่ครับจังหวะหลุดมาของวรศักดิ์จิ้มลูกนี้รับหลุดนะครับแล้วจอดจ่อของสุภวุฒิครับใช้ขาสกัดมาได้ครับโอ้แล้วแกดีใจทุกยังไม่ค่อยได้ลงมาเล่นเยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับมูฮัมหมัดอุสมานมูซาครับผู้เล่นชุดนี้ฮอสเซนีปล่อยไปแล้วยิงลูกนี้ครับโอ้โหลูกยิงของโมราดีโอ้ได้ใส่เต็มเลยครับยังดีที่มันไม่เข้ากรอบครับนี่ครับมีตัวบังให้แล้วเปิดช่องวิ่งมาซัดลูกนี้ยิงหลุดออกไปเองเลยครับมาได้แล้วจ่ายทางซ้ายโรนดาชัยดึงเข้ามาลูกนี้เป็นจุดโทษครับโอ้แล้วผู้ตัดสินจะแจกใบเหลืองให้กับคาเซมี่ด้วยครับสิบคาเซมี่เดี๋ยวดูภาพช้าครับโรนดาชัยล็อกแล้วโอ้โดนกวาดครับลูกนี้สไลด์พรวดไปหน่อยครับแหมแต่ว่าเหลี่ยมนี้ดูแล้วน่าจะโดนเต็มๆเลยครับเจ้าพ่อลุกนิ่งเลยครับรับเหมาครับจุดโทษจุด1จุด2นี่เก็บหมดครับเทพอาร์มเอาครับโอกาสที่จะหนีห่างของทีมชาติไทยมาแล้วครับในเกมที่ค่อนข้างอึดอัดแบบนี้ครับจุดโทษของสุภวุฒิเถื่อนกลางนะครับผู้ตัดสินให้สัญญาณ
สุภวุฒิค่อยๆ ยอกมาแล้วขวาติดเซฟจะซ้ำอีกทีโอ้โหยังไม่ผ่านมือครับโอ้แล้วไปกระแทกใส่จาฟารีก็ขอโทษกันไปครับจังหวะนี้โอ้เซฟไว้ได้ครับทีมยังไม่เสียประตูที่2ครับอัฟกานิสถานพลาดไปโอ้โหน่าเครียดเลยครับมิเกลดูว่ามุมหลังแบบนี้โอ้ยิงไม่ดีด้วยครับยังไม่เข้ามุมเท่าไหร่ครับสุภวุฒิผู้เสียประตูเขาเดาทางถูกครับแล้วโอ้โหนี่มือไวครับปัดจังหวะ2ออกหลังไปอีกครับขอใส่ดีไปทางขวาอามูดี้เล่นกับดอร์ซีจ่ายต่อมาแล้วควายมาติดมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดอูสมานมูซาโยกขวาแล้วยิงติดบล็อกครับแม่โอ้หลุดมาแล้วเลือกที่จะไปเองนะครับมูฮัมหมัดด้านบนมีอิทธิชาขออยู่ครับนี่ครับหลุดมา 2-1 แต่ว่ากำลังอยู่ในช่วงมั่นใจอะไรครับเกมที่แล้วได้ยิงไป4ลูกครับมูฮัมหมัดแต่มุมของรณชัยให้มาลูกนี้สราวุธแล้วฮอสไซดีถึงก่อนฮอสไซดีขึ้นมาแล้วยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบอลงกรให้ณรงค์ศักดิ์วิงบอลณรงค์ศักดิ์แล้วมาได้ลูกนี้ยังไม่ออกณรงค์ศักดิ์หักเข้ามาบอลถึงกฤษฎาโรแก้วยิงโอ้ไม่ตรงกรอบครับโอ้วันนี้พลาดโอกาสแบบนี้หลายครั้งเหมือนกันนะครับสำหรับทีมชาติไทยครับแต่ว่าจังหวะนี้ต้องชมครับณรงค์ศักดิ์จ่ายมาแล้วกฤษฎาครับไม่มีตัวประกบแล้วด้วยครับยิงผิดออกซาฟารีเคาะมาบอดมาถึงเมรัตโกดาบี้ดึงข้างขวาแล้วยิงช็อตขาดครับโอ้ยังไม่ออกด้วยออเซนปัวอีก30วินาทีสุดท้ายครับควันบารีให้มาแล้วโกดาบี้ครับได้จบรอดตัวไปครับทีมชาติไทยครับโอ้โหก่อนอันนี้นี่ครับดูจังหวะเลี้ยงมาหาช่องยิงครับซัดไปเต็มคานเลยครับโกลามี่เท้าขวาครับหัวท้าวุฒิหมดสิทธิ์เซฟ10วินาทีสุดท้ายครับพาวเวอร์เพลย์ของอัฟกานิสถานตวัดมาหน้าประตูลูกนี้ยังติดกับท้าวุฒิแล้วจะทันไม่ทันจังหวะฮอสเซดียิงลงช้าอีกทีไม่ได้ครับโอ้โหแล้วก็จบครึ่งแรกนะครับผู้ชนะไทยนำอัฟกานิสถานขึ้น 1-0 นะครับวรศักดิ์จ่ายต่ออภิวัฒน์ทางขวาลูกนี้กฤษณาโวแก้วหักเข้ามาได้ประตูติดเซฟครับยังไม่ได้โอ้จับบอลแรกไม่ดีครับกฤษณาต้องยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับโอ้อภิวัฒน์จ่ายลูกนี้ครับลอดวางขาผู้เล่นอัฟกานิสถานมาเลยครับนี่ครับจ่ายมาให้กฤษณาจับบอลแรกบอลมันไปกักระหว่างเท้าครับให้กับรณชัยครับข้อออกซ้ายอิทธิชาจ่ายมาติดครับคาเซมี่บอลฮอสไซดี้ฮอสไซดี้จ่ายกับแบนคาเซมี่ยิงไปติดโรนาชัยครับโบแม่เกมรับยังทำงานได้ดีอยู่ครับโรนาชัยจุงวงสุขครับนี่ครับกลับตัวมาแล้วสไลด์ดักเอาไว้ได้ครับตัวบัตรให้มาเสาสองยังติดที่มามูดี้ฮอสไซดี้ลุยขึ้นมาเองฮอสไซดี้ให้สั้นมาแล้วยิงหนึ่งหนึ่งครับโบลูกยิงของอังบาคาเซมี่ครับตีเสมอให้กับอัฟกานิสถานแล้วครับโอ้ยิงแบบนี้ต้องยอมเลยครับโอ้วิ่งมาใส่แบบไม่จับครับบอลพุ่งเป็นจรวดเลยครับ 1-1 แล้วครับอัฟกานิสถานครับนาทีที่9ของครึ่งหลังนะครับดูครับหักเข้ามาข้างในวิ่งมากดโอ้โหสามเหลี่ยมแบบนี้พุ่งไปในสุดมือเลยครับคาทาวุฒิไม่รู้จะเซฟยังไงครับผู้ยิงโหดจริงๆครับลูกนี้โรนาชัยให้มูฮัมหมัดพลิกมาได้มูฮัมหมัดล้มได้ประตูแล้วโอ้โหลูกของยิงด้วยซ้ายทำให้ตายของมูฮัมหมัดครับทำประตูไทยขึ้นนำ 2-1 ครับโอ้มันต้องคนนี้ครับทีมชาติไทยมันต้องคนนี้เท่านั้นครับมูฮัมหมัดอุสมานมูซาครับโอ้ซัดเข้าไปนี่แม่ขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ